ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ช่วงไทยคลับรับเชิญในช่วงนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งศิลปินสาวที่จะมาพูดคุยถึงบทเพลงเพื่อถวายความอาลัยเธอคนนี้ใช้ความสามารถใช้ความรักและความรู้สึกแต่งบทเพลงและร้องบทเพลงเพลงนี้ออกมานะฮะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9กับบทเพลงที่มีชื่อว่าฝากฟ้าไทยๆครับขอต้อนรับหมูแหม่มเมซินีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในรายการในวันนี้ค่ะยินดีเช่นกันค่ะสบายดีนะครับสบายดีค่ะเห็นบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ใช่ไหมหมูแหม่มจะเป็นโรคประจำตัวเลยค่ะคือภูมิแพ้อาการเปลี่ยนนิดนึงก็แบบไปเลย จะมีอาการแบบฟืดฟืดฟัดฟัดคันจมูกน้ำมูกไหลอะไรเอามาป้ายเฟนชิปด้วยคันแป้งด้วย แต่ร่างกายเดี๋ยวก็หาย ติดใจดีก่อนดีต้อนรับปีใหม่ไปก่อนนะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงบทเพลงที่พี่หมูแหม่มแต่งแล้วร้องค่ะชื่อเพลงว่าฝากฟ้าใช่แล้วค่ะเพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะก่อนจะพูดถึงผลงานเพลงอยากจะถามพี่หมูแหม่มว่าส่วนตัวพี่หมูแหม่มเองมีภาพความประทับใจอะไรไหมครับที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9โอ้โหต้องบอกว่าทีแรกเลยขอย้อนนิดนึงตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยคือก่อนที่จะเข้าโรงเรียนซะด้วยซ้ำคือยังเด็กมากต้องบอกว่าภาพความทรงจำคือเกิดจากคุณแม่เลยคือไม่รู้เรื่องเลยว่าพระองค์ท่านเป็นใครนะคะก็คือแบบเป็นเด็กเนาะเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอ่ะคือแบบเอ๊ะทำไมคนชื่อในหลวงออกทีวีทุกวันเลยนะคะก็คือเป็นความสุขใจของเด็กๆก็เลยมีวันหนึ่งจำได้เลยคือถามคุณแม่บอกแม่แม่ในหลวงเป็นใครนะคะก็คุณแม่ก็ทำกับข้าวอยู่คงจะแบบคือรำคาญด้วยอ่ะคือช่างถามอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าในหลวงท่านเป็นเทวดาทีนี้เราเป็นเด็กเนาะอุ๊ยเทวดาของความสุขของเด็กอ่ะเทวดาคือแบบมันพิเศษมากก็เลยเอ้าเทวดาแล้วท่านอยู่ที่ไหนหรอคุณแม่ก็แบบอยู่บนฟ้าไงแบบว่าเอ้าแม่แล้วเทวดาอยู่บนฟ้าแล้วจะลงมาหาคนได้ไงแบบเห็นมาหาผู้คนอยู่ตลอดเลยอะไรเงี้ยก็บอกท่านก็เหาะลงมาคือแม่เขาโกหกเราตอนเด็กคือแม่เขาโกหกเรานะคะก็แบบว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะเหาะลงมาจะลอยลงมาคือแบบจะคอยดูว่าบ้านไหนที่แบบว่ายากจนบ้านไหนที่แบบว่ามีความเดือดร้อนหรือว่าและแม่ก็ทิ้งท้ายว่าและเด็กคนไหนที่ดื้อ นี่แหละพระองค์ท่านจะมาตีนี่คือตอนนั้นคือฝังใจและคือจำว่าโอ๊ยพระองค์ท่านที่คุณแม่บอกคือพระองค์ท่านเป็นเทวดาพระองค์ท่านอยู่บนฟ้าแล้วก็บ้านไหนที่แบบเดือดร้อนเด็กคนไหนที่ยากจนพระองค์ท่านจะแบบให้การช่วยเหลือลงมาทีนี้ก็มองท้องฟ้าตลอดเลยเป็นเด็กนะแบบจินตนาการว่าพระองค์ท่านอยู่ข้างบนก็แบบคอยมองท้องฟ้าตลอดว่าวันไหนเนาะพระองค์ท่านจะเหาะลงมาบ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะนั้นเด็กๆก็คิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นจริงอยากให้หลวงมาที่บ้านเราบ้างใช่ค่ะแล้วแบบว่ามีอยู่วันหนึ่งเลยพ่อไม่อยู่แม่ไม่อยู่พี่ๆก็ไปเรียนกันหมดทีนี้แบบตังค์ไม่มีทานขนมคือแบบนึกขึ้นได้แม่บอกเทวดาเป็นพระองค์ท่านเป็นเทวดาเชื่อไหมแฟนซีแบบคือคิดถึงแม่ในความเป็นเด็กนะคะก็แบบวิ่งออกไปร้องเทวดาในหลวงเทวดาในหลวงมาหาหนูหน่อยขอตังค์หนูหน่อยคือแบบจําได้ว่าตัวเองพูดอย่างนั้นคือไม่รู้ว่าพระองค์ท่านจะได้ยินหรือไม่ได้ยินตอนนั้นคือแบบความแบบคิดถึงแม่ตอนนั้นก็แบบพระองค์ขอตังค์หนูหน่อยหนูหิวขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังแบบฝังใจว่าทําไมพระองค์ท่านไม่ได้ยินเราหรอไม่ได้ยินเสียงหนูร้องขอหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝังใจอยู่จนแบบได้เรียนหนังสือได้เข้าโรงเรียนแล้วทีนี้ก็แบบวันหนึ่งเราก็แบบเติบโตขึ้นได้เรียนหนังสือวันหนึ่งได้แจกรับแจกสมุดเล่มหนึ่งก็เป็นสมุดปกอ่อนเล่มใหญ่ๆก็มีรูปพระองค์ท่านอยู่ข้างหน้าใช่ก็แบบคุณครูก็บอกว่าเป็นสมุดที่เทวดาให้แจกเราอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจเนาะตอนนั้นเราก็แบบคือกราบสมุดทั้งเช้าทางก่อนนอนเพราะครูก็บอกว่าสมุดเล่มนี้เทวดาเป็นคนมอบให้พวกเรานะพวกเราต้องเขียนหนังสือให้สวยๆต้องตั้งใจเรียนไม่งั้นเทวดาจะแบบจะตีเอาอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบ
รักสมุดเล่มนั้นมากคือแบบจำได้เลยว่าพยายามเขียนหนังสือคือแบบจำได้ว่าสมุดเล่มนั้นใช้วิชาภาษาไทยเราก็บรรจงเขียนตัวภาษาไทยให้สวยงามรักสมุดเล่มนั้นมากก็คือพระองค์ท่านอยู่ในความทรงจำแล้วก็พอเราได้เรียนรู้เราตบตัวคุณก็แบบรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรให้เราบ้างให้กับคนไทยบ้างหลากหลายโครงการกว่า 4,000 กว่าโครงการที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเราก็ซึมซับมาเรารู้ว่าพระองค์ท่านเหนื่อยแค่ไหนและนี่คือความทรงจำที่แบบโหพระองค์ท่านคือเทวดาจริงๆไม่ได้โกรธแม่เลยว่าเฮ้ยวันนั้นแม่โกหกเราแต่เพราะว่าเราได้รู้แล้วว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเทวดาจริงๆถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่อยู่ในใจของพี่แล้วก็ของครอบครัวแล้วก็ของคนไทยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะของพี่หมูแบบนี้จะคล้ายๆเป็นตอนที่เราได้รับสมุดสีน้ำตาลคุณยายก็จะบอกเป็นว่าให้กราบสมุดใช่ใช่ตอนนั้นไม่เข้าใจตอนนั้นพี่ไม่เข้าใจว่าคุณยายให้กราบทำไมแล้วคุณแป้งทันไหมทันได้ถึงสมุดเล่มนั้นไหมคุณยายให้กราบเราไม่เข้าใจว่าเขียนเสร็จไม่ได้กราบหนังสือหรือกราบสมุดนะสมุดเล่มนั้นใช่ปิดสมุดแล้วกราบแล้วค่อยไปเข้าไปนอนอะไรก็ว่าจนโตขึ้นมาจนวันคุณยายของพี่เสียพี่ก็เลยคุณยายให้กราบสมุดแล้วพี่ไปเจอสมุดเล่มนั้นที่พี่เรายังเก็บไว้อยู่ค่ะอ๋อก็คือเพิ่งจะรู้ใช่ค่ะคือมันเป็นความรู้สึกไงของเด็กคนหนึ่งที่โอ้โหเนี่ยคุณแม่บอกเรามาว่าพระองค์ท่านเทวดาเราเห็นแต่ในจอทีวีว่าพระองค์ท่านเสด็จไปช่วยเหลือคนนู้นที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้แต่ณวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นเด็กเราได้หนังสือเล่มนั้นมันคือความภาคภูมิใจที่เฮ้ยเทวดาให้เราก็เลยแบบรักมากคือแบบอยู่ในความทรงจำตลอดเลยค่ะความทรงจำของเราที่เราจำได้แต่เด็กๆค่ะจำได้ดีเห็นบอกว่าส่วนตัวพี่หมูแบมเองก็ได้รับรางวัลพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะรางวัลอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากนะคะก็เป็นพระทานรางวัลเทพทองนะคะก็เป็นด้านของพิธีกรดีเด่นในทางโทรทัศน์นะคะก็แบบเราทำงานตรงนี้ด้วยนอกจากการร้องเพลงหมูแบมก็ยังมีงานด้านพิธีกรนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี้ยเราแบบอยากจะเรียนรู้ในการที่จะเป็นพิธีกรที่ดีว่าเขาเป็นยังกันยังไงก็เลยแบบที่แรกไม่ได้หวังเลยว่าจะได้รางวัลนี้เพราะว่าเป็นรางวัลที่สูงค่ามากไม่เคยคาดคิดว่าตัวเองจะได้ก็ไปอบรมนะคะ5วันเต็มๆคือตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเต็มตัวเพราะว่าเป็นคนที่แบบเครียดเรื่องการเดินทางก็ต้องไปอบรมเข้ามาในกรุงเทพฯนะคะก็แบบว่าจะกลายก็แบบมาอบรม5วันเต็มๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้จนมีหนังสือเล่มหนึ่งจากสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่งมาที่บ้านก็แบบว่าเขียนว่าเราเนี่ยได้รับรางวัลนี้โอ้โหแบบดีใจมากแฟนคุณป้าคือแบบเป็นรางวัลสูงค่าในชีวิตแล้วนะคะก็คือแบบภาคภูมิใจที่5วันเต็มๆที่เราตั้งใจอบรมในวันนั้นเราได้สิ่งที่สูงค่าแล้วก็เป็นเกียรติที่สุดในชีวิตของโมแมมเองแล้วก็ทางครอบครัวด้วยนะคะเป็นรางวัลพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ใช่ค่ะซึ่งพระราชทานมอบหมายให้องค์มนตรีใช่ค่ะพระองค์มามอบรางวัลให้ผู้ทานพระองค์ใช่ค่ะถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติแล้วก็ปลื้มใจกับพี่หมูแบมแล้วก็ครอบครัวเพิ่งจะได้รับเมื่อต้นปีเองค่ะวันที่10มีนาคม10มีนาคมนี้เองใช่แล้วค่ะคือแบบเนาะมันรู้สึกจริงๆค่ะนะคะก็หลังจากที่เรียกว่าคนไทยทุกคนนะคะได้ทราบข่าวที่หัวใจคนไทยเนี่ยสลายเลยในวันที่13ตุลาคม59ที่ผ่านมานี่นะคะพี่หมูแหม่มเองเนี่ยก็มีโอกาสไปเดินทางที่ท้องสนามหลวงด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าไปทำในเรื่องของจิตอาสาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่าวันที่13ตุลาที่ผ่านมาซึ่งแบบมันเหมือนทุกคนแล้วคือมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เหมือนมันฟ้าผ่ามากลางดวงใจของคนไทยทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะเราซึ่งเป็นลูกคนหนึ่งในวันนั้นใจจดใจจ่อคือรู้มาบ้างและรู้มานู่นนี่นั่นเครียดไปหมดทุกอย่างพอแถลงข่าวออกปุ๊บเนี่ยคือมันสลายใจมันสลายแม้กระทั่งเหมือนว่าขนาดเราไม่ได้เคยไม่มีบุญที่จะได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้รับเสด็จท่านแม้แต่ครั้งเดียวเราแค่ดูท่านในจอทีวีแต่ทำไมเราถึงได้ใจหายขนาดนี้ทำไมเรารู้สึกรักพระองค์ได้มากขนาดนี้วันนั้นนะคะแล้วก็แบบ
โอ้โหมันใจมันเสียมากๆนะคะแล้วก็แมมเองนะคะก็ได้ไปสนามหลวงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าได้เป็นศิลปินจิตอาสาะนะคะก็เป็นกู้ภัยของปอติ๊กตึ๊งนะคะก็ได้ไปช่วยตั้งแต่วันแรกแล้วก็ทุกๆวันเรื่อยมาไปแจกน้ำแจกข้าวแจกขนมนะคะทำทุกอย่างที่เราจะทำได้ค่ะค่ะหรือว่าเป็นศิลปินจิตอาสาแล้วก็พิมแมมก็คืออยู่ในกลุ่มของปอติ๊กตึ๊งมานานแล้วด้วยใช่ไหมคะก็ปอติ๊กตึ๊งนี้อยู่ประมาณ4ปีได้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือเราก็ได้ช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยมานานเพราะว่าตอนที่เราเข้าวงการเราได้มีโอกาสไปแสดงคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดต่างๆนะคะก็เวลากลับเนี่ยเดินทางกลับเนี่ยมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะเราก็ได้ไปช่วยเหลือตรงนั้นเยอะมากๆนะคะจนแบบว่ารู้สึกว่าโอ้โหอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ขนาดนี้เลยแล้วก็ถ้ามันเป็นคนของครอบครัวเราล่ะถ้าวินาทีนั้นเป็นเราบ้างล่ะที่รถชนปั้งขึ้นมาเนี่ยวินาทีนั้นคือต้องการความช่วยเหลืออย่างโดยเร็วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยรู้ความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะก็เลยแบบตั้งใจว่าถ้าวันหนึ่งได้มีโอกาสเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสานะคะก็ได้ทำจริงๆก็คือได้รู้จักกับอาจารย์เบิ้มละโวนะคะก็ท่านก็แบบอ้าวมาสิเดี๋ยวดึงเข้านี่เลยก็มาสมัครเป็นปอติ๊กตึ๊งนะคะก็ได้ดูร่วมเป็นศิลปินจิตอาสานั่นเองค่ะก็ทำมาตลอดเลยเห็นบอกว่าได้รับฉายาตาหวานกู้ภัยด้วยฉายาตาหวานกู้ภัยก็คือเนื่องจากว่ารถค่ะรถหมูแม่มนะคะอ๋อที่วันนี้ขับมาที่สตูดิโอของเรานะคะใช่ค่ะมันเป็นแบบสีชมพูสีชมพูฟุ้งฟิงแล้วก็มีขนตางอนนะคะไปไหนใครก็จะจำได้หมดเลยก็เลยว่าได้ฉายาว่าตาหวานกู้ภัยนั่นเองค่ะอันนี้คือรุ่นหลังฉายานะค่ะฉายาแล้วคันนี้เป็นรถคู่ใจเลยไหมคู่ใจเลยใช่แล้วที่สุดแล้วใช่แล้วค่ะอันนั้นคืองานด้านจิตอาสาต่างๆที่พี่หมูแม่มทำลงมือทำมากว่า4ปีแล้วค่ะกว่า4ปีแล้วรวมถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับก่อนนั้นด้วยก่อนนั้นด้วยรวมถึงที่ท้องสนามหลวงก็ไปทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆนานานะฮะทำเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9เป็นราชกุศลต่อไปนะฮะจนมาถึงส่วนตัวในฐานะศิลปินบ้างล่าสุดได้แต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงนะฮะเพื่อถวายความอาลัยเช่นกันกับเพลงที่มีชื่อว่าฝากฟ้าค่ะแต่งเองเลยเหรอแต่งเองเลยค่ะก็นัดวันนั้นคือตั้งแต่13มาเราก็เริ่มรู้สึกเราอยากทำอะไรเพื่อพ่อบ้างนอกจากการเป็นจิตอาสาก็เลยแบบว่าแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเมื่อวันที่27ตุลาคมแต่งตอน5ทุ่มจำได้เลยก็คือแบบแต่ก่อนนั้นเนี่ยฮัมมาตลอดแล้วฮัมขับรถก็ไหลลาซาฟ้าคือเราจะอยู่จะชินปากแล้วว่าจะขึ้นเพลงนี้ว่ายังไงแล้วก็คือแบบว่าจะเรคคอร์ดไว้ในมือถือว่าเราจะขึ้นต้นแบบนี้นะอะไรเงี้ยพอได้เลิกจริงๆก็คือ27ก็อ่ะวันนี้ไม่ได้ไปไหนลองแต่งดูก็แบบได้วันที่27เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเนื้อเพลงมันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าแต่งเป็นแบบทางการเกินไป คือมันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นทางการเกินไปนิดนึงก็เลยนึกถึงคำสอนของอาจารย์สมปองเปรมปรีซึ่งเป็นครูเพลงนะคะท่านก็บอกว่าการแต่งเพลงเนี่ยต้องแต่งจากความรู้สึกเราต้องแบบให้มันรู้สึกได้จับต้องได้ก็เลยอ่ะเอาใหม่มากราวเนื้อใหม่ก็แบบว่าจนเป็นอย่างที่เราคาดหวังใช่ค่ะค่ะก็คือเพลงนี้เนี่ยแต่งเนื้อร้องเองใส่ทำนองเองด้วยเลยใช่ค่ะเนื้อร้องทำนองเพลงนี้ก็จะเหมือนกับลูกคนหนึ่งเนื้อเพลงก็เหมือนกับว่าให้เรานึกถึงวันที่13นี่แหละฝนก็ตกเหตุการณ์ก็เนาะมันสุดเศร้าไหลหลากจากฟ้าดังน้ำตาของลูกไหลหล่นเหมือนสายน้ำฝนหลั่งรินทั่วแผ่นดินไทยอะไรร้องไห้สะอื้นหยิบรูปพ่อมากอดแนบกายข่าวร้ายว่าพ่อจากไปยังค้านในใจไม่ใช่ความจริง อันนี้คือท่อนแรกก็คือแบบได้มาไหลมาลื่นมาเลื่อยเลยค่ะก็จนสมบูรณ์ค่ะค่ะแล้วก็เพลงนี้ก็มีการบันทึกเสียงแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะก็ได้ท่านอาจารย์สมปองเปรมปรีนะคะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีให้ที่สำคัญท่านได้เป่าโซปราโนสดใส่เป็นในบทเพลงด้วยทำให้เพลงเนี่ยมันดูน่าฟังและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าอาจารย์สมปองนี่คือท่านจะรู้ว่าเพลงแบบนี้ควรจะทำแบบไหนแล้วก็หมูแหม่มร้องสไตล์นี้ควรจะทำแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะค่ะตอนแต่งนี่ผมเชื่อว่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวของพี่หมูแหม่มในการนำเสนอออกมาเป็นเนื้อเพลงใช่ค่ะตอนร้องนะครับ
มันยากไหมยากมากเพราะว่าแค่เราอ่านเนื้อร้องของเราเนี่ยมันก็สะอื้นในใจละมันมีน้ำตาอยู่มันจุกอกแล้วล่ะและยิ่งก่อนที่เราจะเข้าห้องอัดเนี่ยอาจารย์ปองเขาก็แบบว่าจะยิ่งบิ้วเราว่าเพลงนี้จะต้องอย่างนี้นะไม่ต้องไปเอื้อนเยอะไม่ต้องไปออกลูกทุ่งจ๋าให้ร้องสไตล์เราแล้วก็ในเรื่องของดนตรีด้วยมันเป็นแบบแนวคลาสสิกที่มันโซปราโนมาเปียโนมเสนอนำเสนอมาอินโทรขึ้นมาให้คุณแบบร้องตามสไตล์คุณแบบได้เลยก็คือแบบน้ำตามีค่ะคือแบบก็ต้องหลายครั้งหน่อยใช่ค่ะหลายรอบเหมือนกันค่ะนะแล้วมีท่อนเพลงท่อนไหนไหมคะที่ร้องแล้วมันสะดุดหลายครั้งเหลือเกินค่ะแบบร้องแล้วร้องไห้ออกมาไปต่อไม่ได้พี่หนุ่มแม่มันแทบจะทุกท่อนเลยนะคือแบบมันยากอ่ะคือมันความรู้สึกของเราที่เราแล้วเราจะต้องถ่ายทอดออกมาเป็นตัวแทนของลูกคนหนึ่งเป็นตัวแทนของลูกหลายๆคนที่อาจจะฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกไปกับโมแมมด้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกตั้งแต่ที่13ที่ผ่านมามันก็เลยโอ้ยิ่งท่อนฮุกยิ่งท่อนอะไรเงี้ยคือแบบใจสลายร้องไห้ตะโกนถามฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันหลายรอบมากคือร้องไห้ทั้งห้องอัดอะค่ะค่ะตอนนี้ก็คือบรรยากาศ MV ใน MV ก็ถือว่าตัดตอนแล้วก็ปล่อยออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันแล้วด้วยใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่หนุ่มแหม่มจะมาโชว์พิเศษกับเพลงนี้ด้วยที่แต่งและร้องออกมาด้วยตนเองถือว่าเป็นครั้งแรกในการแต่งเพลงครับก็หรือก่อนหน้านี้มีก่อนหน้านี้ก็มีบ้างคือแต่งให้ตัวเองร้องเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่แค่สองสามเพลงนะคะแต่อันนี้คือแบบมันเป็นเพลงที่มันยากนะคือแบบมันจะต้องแต่งใหเหมือนกับว่าเราเป็นตัวแทนของลูกทุกคนด้วยในการใช้คำบางทีเราก็ต้องคิดว่ามันเหมาะสมไหมอะไรไหมด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะถือว่าเป็นบทเพลงที่แต่งให้กับในหลวงรัชกาลที่9เป็นบทเพลงแรกในชีวิตเลยใช่ไหมคะในชีวิตเลยค่ะคือตั้งใจสุดหัวใจเลยคือแบบทุกอย่างคือมันมาจากหัวใจตั้งแต่ความรู้สึกแล้วเราแต่งออกมาเป็นเพลงเราได้ดนตรีที่ดีจากครูเพลงเราสมปองเปรมปรีที่ท่านก็รักพระองค์มันเป็นความรักของทุกคนที่ของทีมงานที่มารวมตัวกันแล้วมันเป็นบทเพลงที่มันทรงคุณค่าเพลงหนึ่งผมก็ดีใจที่เราได้ทำเพื่อพระองค์ท่านค่ะฝากฟ้านะผลงานเพลงที่พี่หมูแหม่มเองตั้งใจทำเพลงนี้ออกมาเพื่อถวายความอาลัยนะฮะส่วนตัวพี่หมูแหม่มได้มีโอกาสน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในชีวิตประจำวันข้อไหนบ้างไหมค่ะเยอะอยู่นะคะก็ในเรื่องของความเพียรนะคะแล้วก็การรู้จักตนเองแล้วก็มันจะครอบคลุมไปถึงความพอเพียงด้วยในการใช้ชีวิตอย่างแต่ก่อนนี่เราฟุ่มเฟือยก็มีบ้างก็คือแบบอย่างยาสีฟันใช่ไหมอย่างที่พระองค์ท่านทำบีบจนแบบแต่เราสิโอ้โหซื้ออันใหม่ละซื้ออันใหม่ละยังไม่ทันหมดเลยอุ๊ยอันนี้ดีซื้อใหม่มาลองละซึ่งแบบพอเราได้รู้โอ้โหพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ท่านขนาดนี้เลยทำไมเราถึงฟุ่มเฟือยขนาดนี้ตอนนี้คือแบบบี้หลอดยาสีฟันจนแบบไม่ให้เหลือเลยคือแบบแล้วก็ใช้ดูแบบพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็การรู้จักเป็นผู้ที่ให้ด้วยเป็นผู้รับไม่พอต้องรู้ให้เป็นผู้ให้กับคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็พูดจริงทำจริงคือต้องมีสัจจะคนเราต้องมีสัจจะพูดอะไรก็ต้องทำให้ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความซื่อสัตย์ความอดทนนี่แหละค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็ของพี่เลยก็คือที่พระองค์ท่านให้กับอาสาทุกคนก็คืออาสาสำหรับทุกคนนั้นจะต้องมีความศรัทธาจะต้องรู้จักรู้สึกได้ตัวเองว่าตัวเองรักที่จะทำอาสาจริงๆรักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นจริงๆและก็โดยทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจริงๆที่จะเป็นอาสาที่ดีได้นั่นเองค่ะคือคำสอนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็มาใช้ในชีวิตประจำวันจนถึงทุกวันนี้ของหมูแหม่มเมซินีเองนะค่ะแล้วก็คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพี่หมูแหม่มเมซินีค่ะจะมาขับร้องผลงานเพลงนี้นะคะซึ่งเรียกว่าร้องเองแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเองด้วยนะคะกับผลงานเพลงฝากฟ้านั่นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทย
ภายในคลับในช่วงนี้ของเราช่วงขาศิลปินรับเชิญคนนี้นะคะเธอได้แต่งเนื้อร้องนะคะแล้วก็ใส่ทำนองลงไปเองนะคะถ่ายทอดความรู้สึกนะคะถึงความสูญเสียแล้วก็อาลัยนะคะเพื่อร้องถวายความอาลัยครั้งนี้แด่ในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะใช่แล้วแหละครับถึงแม้ว่าตอนเด็กๆคุณแม่ของเธอจะเคยบอกว่าพระองค์ท่านนี้เป็นเทวดาที่อยู่บนฟ้าจนวันนึงเธอโตขึ้นมานะครับเธอบอกว่าเทวดาท่านนี้ไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่เทวดาท่านนี้อยู่ในใจของเธอกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฝากฟ้าจากมูแมมเมซินีครับจากฟ้าดังน้ำตาของลูกไหลหล่นเหมือนสายน้ำฝนหลั่งรินทั่วแผ่นดินไทยร้องไห้สะอื้นหยิบรูปพ่อมากอดแนบกายข่าวร้ายว่าพ่อจากไปยังค้านในใจไม่ใช่ความจริงยังสะท้อนเมื่อยามมองแสงทองส่องนั้นเทวดาของฉันคือพ่อนั้นเป็นที่พักพิงบางคราอ่อนล้าปาดน้ำตากับชีวิตจริงยิ้มสู้สร้างฝันทำสิ่งตามคำพ่อไม่ท้อพอกินใจบนฟ้าให้รู้ได้ยินว่าลูกแสนดีใจเกิดมาตายร่มพระปรมินทร์คิดถึงพ่อใจแทบแดดดินคนบนดินแสนเศร้าอาลัยหอบใจอ่อนล้าส่งเทวดากลับคืนสวรรค์ขอฝากสายลมฝนนั้นบอกพ่อนั้นว่ารักมากแค่ไหนหัวใจลูกเจ็บต่อให้ร้องเรียกพ่อเท่าใดตอนนี้ลูกแค่ทำได้ตะโกนฝากฟ้ากราบลาพ่อทิ้งThank you.
ร้องออกมาจากหัวใจความรู้สึกของเราเพลงเพลงนี้มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องชาวไทยไหมครับก็ต้องบอกว่าเพลงนี้นะคะอยากให้ลูกๆทุกคนลองฟังดูเพราะว่าเพลงนี้ออกมาจากหัวใจของแมมเลยเชื่อว่าลูกๆทุกคนถ้าได้ฟังเพลงนี้ก็คงจะรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่านเหมือนหมูแมมนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็พี่แมมคะวันนี้ก็วันที่29ธันวาคมละอีกไม่กี่วันจะสิ้นปีกันแล้วนะคะอยากให้พี่หมูแมมถามส่วนตัวก่อนนิดนึงปีนี้เนี่ยมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วอยากจะทำไหมคะก่อนที่จะถึงวันสิ้นปีนี้ปีนี้นะคะที่อยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำก็ไม่มีแล้วค่ะคือเราจะแพลนทุกอย่างแล้วว่าจะทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่จะทำต่อไปในปีหน้าเนี่ยคือแบบมันเยอะแยะมากมายก็แบบว่าจะทำให้เต็มที่ทั้งเรื่องการงานแล้วก็ในเรื่องของที่เราขอคือคุณแม่ที่เราจะต้องดูแลนั่นเองค่ะแล้วก็คนในครอบครัวเราด้วยเห็นบอกว่าตอนนี้คุณแม่ผ่าตัดด้วยใช่ค่ะก็คุณแม่จะมีปัญหาในเรื่องของหัวเข่าก็จะมีผ่าตัดครั้งที่สองเป็นไงบ้างครับตอนนี้อาการก็ตอนนี้ผ่าไปแล้วข้างหนึ่งก็เดี๋ยวช่วงปีใหม่ก็จะผ่าอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะสุขภาพแข็งแรงนะครับค่ะอยากให้อวยพรปีใหม่กับพี่น้องชาวไทยที่ชมรายการอยู่ตอนนี้หน่อยครับค่ะก็ต้องขออวยพรกับพี่น้องชาวไทยคลับทุกคนนะคะขอปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็คิดจะทำสิ่งใดๆนั้นก็ขอให้สมหวังในความปรารถนาทุกประการที่สำคัญเนี่ยจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับที่สำคัญเนี่ยนะคะคือเมาไม่ขับแล้วก็ทางง่วงเนี่ยให้จอดพักนะคะเข้าปุ้งเข้าปั๊มก็ได้นะอย่าฝืนขับเด็ดขาดนะคะแล้วเพราะว่าหมูแม่มเมทินีเองอยากให้เจอหมูแม่มบนเวทีไม่อยากเก็บนะคะไม่อยากเจอข้างทางในมาตรของศิลปินไม่อยากให้เจอหมูแม่มในไม่อยากจะไปช่วยค่ะขอให้นะฮะเพราะว่าคือเป็นห่วงมากๆเพราะปีใหม่เนาะทุกคนจะแบบว่าจะต้องกลับบ้านไปท่องเที่ยวกันเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ที่สำคัญเนี่ยสนุกแล้วก็นายอย่าเมาเยอะนะคะก็แล้วก็อย่าขับแล้วกันเมานะคะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเลือกเอาอยากเจอหมูแม่มสวยๆบนเวทีร้องเพลงให้ท่านฟังท่านก็ต้องมีสติแต่ถ้าท่านมีสติท่านจะเจอหมูแม่มที่ใส่ชุดอาสาไปหาท่านกู้ภัยเลยตอนนี้น่าคิดนะขับตาหวานไปอะไรอย่างนี้ไปช่วยกันพี่หมูแม่มเองก็เช่นกันดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ทั้งสองคนด้วยค่ะขอบคุณคุณเป็นชิมแล้วก็คุณแป้งด้วยละกันแล้วก็ที่สุดท้ายนี้พี่หมูแม่มค่ะอัปเดตผลงานกับแฟนๆนิดนึงดีกว่าค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะอาจจะมีนะคะละครทศเกียรติด้วยนะคะก็คอยติดตามละกันว่าจะเป็นช่องไหนแล้วก็อาจจะมีซิงเกิลใหม่ในปีหน้านะคะแล้วก็กำลังเตรียมผลงานอยู่นะจะเป็นเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วนั้นก็คอยติดตามด้วยละกันถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยจะนำมาฝากช่องไทยคลับด้วยดีมากค่ะขอบคุณมากครับศิลปินสาวคนสวยจิตอาสาคนนี้ครับหนูแมมเมซินีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงต่อไปของรายการครับไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง